เสียงหน่อยอ่ะคือของกูอ่ะ3คือเพชรเอสดอกเม็ดละแสนอ่ะ2เม็ดแล้วบวกเงินอีกก็มันพวกกู 300,000 อ่ะถ้าพี่จะเอาคุ้มอ่ะก็ปรับเท่าเดิมเลยพี่ปรับไปเนี่ย4คนปรับ4คนก็ล้านนึงแล้วอ่ะไอ้เหี้ยล้าน2แล้วอ่ะใช่มั้ยแม็กปรับเป็น40กองอ่ะได้อยู่40กองอ่ะคุ้มก็ตอนนั้นไอ้ทานบอกมันเยอะไม่ใช่เหรอใช่อันนี้มันน้อยไปเนี่ย16อ่ะก็แต่เราปรับไว้ล่ะกูยังไงก็ได้กูรอประเทศเลยมันปรับให้มันคุ้มกำไรกำไรเนี่ยไอ้เหี้ยคิดเบเนฟิตให้คิดคิดดีมานด์ซัพพลายมาความต้องการกับนี่มาลองให้แล้วพอครับตรวจเท่าไหร่นะตรวจประมาณที่ตำรวจกระทืบอ่ะอีทานกระเป๋าอะไรครับเดี๋ยวผมเอาเครื่องจอดให้ก่อนพอเห็นในทวิตไหมให้เฉินเลยเขากระทืบลูกอ่ะฉันว่าไงเยอะว่าไงว่าไงลูกโดนตำรวจกระทืบอ่ะครับในโรงพยาบาลเลยอ่ะลูกครับเขาเดินเข้ามาพี่สาวดูได้เลยครับคนไหนมากระทืบประเด็นไปเฉยเลยอ่ะเฮ้ยมึงนี่ก่อนดิมึงเคลียร์ตรงนี้ก่อนดิไอ้เหี้ยมึงจะยังไงไอ้สัตว์ยังไม่ได้ปลุกลูกโดนกันยังไม่ลูกโดนกันทื่อไปสัตว์พ่อเคลียร์ตัวร่างของพ่อก่อนก็ได้ให้กูฆ่ามันเลยไหมถ้ามันพูดมากอีกทีนึงเนี่ยไอ้เหี้ยรู้ว่ามึงวีรกรรมเมื่อวานคืออะไรอ่ะคืออะไรวะไอ้วีรกรรมเมื่อลืนอ่ะไอ้ขับรถสิบล้ออ่ะบอกว่าคนแก๊สอ่ะแล้วขับไปชนถังน้ำมันเกือบฆ่าตำรวจอ่ะยังปั่นรู้จำไม่ได้แล้วรู้ความจำสั้นครับเอาไอ้นวยกระเป๋าหน่วยกระเป๋าเบอร์เอาไว้ง่าย38ตอนเนี้ย 2M ไอ้สมชายมึงคิดมูลค่ามาดิว่าเท่าไหร่อ่ะอุ๊ยโทษครับคิดเป็นตลาดกลางอ่ะมันต้องได้มากกว่านิดหน่อยสัก 20% พี่สมชายผมไม่ได้อยู่ในแผนการปล้นผมไม่ได้คนจ๋อถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนอ๋อนึกว่าให้มันต้องคิดอ่ะกูไม่รู้อ่ะยังไงก็ได้มันควรได้ได้กำไรประมาณ 30% อ่ะใช่3 30หรือ 20% อ่ะต้องมีกำไรอ่ะเพราะว่าเราอาวุธเข้าไปเสี่ยงอ่ะธรรมดาอยู่แล้วก็คือแค่กำไรมากกว่าของแค่กำไรมากกว่าของคราฟอ่ะเพชรฟ้าด้วยกำไรมากกว่าของคราฟแค่ 30% พออาวุธในตัวไม่ต้องไปสนใจของพวกกูเพราะว่าพวกกูต้องเสี่ยงอยู่แล้วอ่ะพี่ก็ปรับไอ้นี่เลยปรับให้ได้กล่อง4ช่องอ่ะเป็นประมาณ 6-7 กล่องอ่ะต่อช่องนึงอ่ะแค่นั้นเองแล้วก็คูณ4ไปแค่นั้นก็คูณไปเซอร์เวย์กันลุงดูทางกันง่ายๆเพราะกล่องตั๋วมันสุ่มอยู่แล้วอ่ะพอเปิด10กล่องปุ๊บมันจะได้ตั๋วประมาณเกือบ20ใบจริงไหม20ใบมาหาได้10ใบนะผมไม่เคยได้10เลยลุงอะไรอะไรติดหน้าลุงอ่ะต้นตีนมึงมั้งติดหน้ากูอ่ะให้ปลุกเอาออกให้ไหมแต่กลัวออกให้มึงแทนอ่ะเอาไส้ออกจากท้องให้มึงออกให้มั้ยมึงเอาไส้ออกจากท้องมึงมั้ยฮะปอไม่กล้าดิไม่กล้าออกดิมันติดหน้าอะไรติดหน้าเค้าน่ะให้มึงออกให้มั้ยถ้ามึงเป็นหลานที่ดีไงก็โดนอ่ะแค่นั้นน่ะเป็นหลานที่ดีไงออกดิมึงเริ่มเกี่ยวกูอ่ะมึงเป็นหลานที่ดีอ่ะรักลุงมึงก็ออกออกดิลุงอะไรติดหน้าเอาครับลุงก็ขู่ผมอะค่ะขู่ทั้งไหนไม่ใช่ขู่ก็เอาจริงทั้งนั้นไหนเนี่ยเอาจริงอยู่ดีไม่ว่าดีเอาไงรีบคิดแน่กูอยากฟอนแล้วเนี่ยคิดอยู่กำลังคิดคูณของให้แฟกคำนวณอยู่พร้อมแล้วไอ้สัตว์เซียนอะไรจะขนาดนั้นนี่มึงเชื่อไหมพวกธนาคารอะขนาดมึงเป็นเพื่อนกูยังไม่เริ่มไว้ใจกูเลยนะเว้ยเอาจริงอะก็อย่างว่าดูต้นทุนล้านหนึ่งอ่ะล้านหนึ่งอ่ะไม่ติดตลกนะไอ้เหี้ยอีทานเข้าใจปะถ้ามึงคุยไม่ดีคุยไม่ถูกใจกูแทงมึงก่อนเลยมึงก็ไปกับพร้อมกูอ่ะกูบอกแค่ไปด้วยกันหมดอ่ะแค่นั้นอ่ะก็ไปด้วยกันนี้ฉันก็ตายอยู่ข้างในแล้วล่ะถ้าลุงกับพ่อเลี้ยงกูอย่างนี้ฉันก็คงตายอยู่ข้างในด้วยแล้วล่ะก็จะอ้องหมดเอาง่ายๆมึงเข้าไปป้วนธนาคารแต่กูมึงอย่าเดินใกล้กูอ่ะแค่นั้นน่ะมึงอยู่ห่างกูมึงเหมือนกันจะเดินใกล้กูเหมือนกันอ่ะมึงก็อยู่ห่างกูเหมือนกันสรุปว่า2คนไว้ใจกันไม่ได้แล้วเฉินจะไว้ใจใครได้ครับเนี่ยฉันก็เลือกฝากไว้ถูกแล้วอีกคุณก็ลุงอีกคุณก็พ่อนั่นแหละสิน่ารักน่ารักมึงเข้าไปอ่ะมึงอยู่ตรงนั้นแหละจนกว่าออกไปข้างนอกมึงถึงเป็นเพื่อนกูเหมือนเดิมอ่ะมึงอยู่ห่างๆกูเลยนะใช่มึงเหมือนกันอยู่ห่างๆกูมึงเจรจากับตำรวจไปแต่กูยืนครบหลังให้แค่นั้นเองหลังหน้ามึงถ้ามึงแทงกูทำไงหลายสัตว์ครบอยู่ไอ้แทงปากคอนี่ไงไอ้เหี้ยอ้องเลยนะไอ้สัตว์กูยังไม่ได้คิดหมดอ้องกูเลยไม่อยู่วันนึงไงมึงไม่อยู่วันนึงอยู่แล้วเด้
ลุกลุกก็ได้นะพี่อย่างละช่องละ10กล่องได้อยู่นั่นเองช่องละ10กล่องแต่บางคนเขาเจาะแค่รูเดียวก็ได้แค่มึงไม่ต้องสงสารกูอ่ะมึงสงสารไอ้สมชายพอแค่นั้นทำอะไรมึงคิดดีๆอ่ะไม่มันถ้าลงมูลค่าทั้งหมดถ้าดวงดีมันก็จะได้เกือบ 3M เลยอ่ะฮะได้แต่ถ้าซวยหน่อยก็จะได้ก็แล้วแต่อีกงานกว่าประเด็นคือยังไงก็ได้ไม่แต่คือแบบว่าซวยสุดก็คือยังกำไรอยู่ถูกไหมครับหรือว่าขาดทุนนิดนึงก็ดีนะก็ปรับเป็นกล่องถ้าแบบว่าช่องหนึ่งได้กล่องเพชรกล่องตั๋วอย่างละ10นะเพราะว่าโดยการโฆษณาคลานอย่างน้อยคือมันต้องขาดทุนมันต้องคิดขาดทุนด้วยไม่งั้นมันจะได้อย่างเดียวไม่ได้อ๋อไม่เพราะว่ามันหยุดสุดท้ายเราก็พกพาความเสี่ยงเข้าไปอยู่แล้วด้วยอาวุธที่เราพกเข้าไปด้วยถูกไหมอาวุธมันไม่ไงมันก็มาขาดทุนอยู่แล้วเว้ยเพราะว่าอาวุธมันไม่ขาดทุนอยู่แล้วอาวุธขาดทุนขาดทุนสิได้ไงเข้าไปก็ขาดทุนอยู่แล้วของค้าไม่ขาดทุนพอไม่เป็นไรมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วของค้าไม่ขาดทุนใช่ของค้าไม่ขาดทุนมันต้องเท่าทุนของค้าใช่ก็คืออาวุธปล่อยมันไปเลยมันจะมีกี่เล่มก็ปล่อยมันไปเลยมันเสี่ยงอ่ะถ้าได้มามันก็ได้ 30% อ่ะแล้วว่าอาวุธพกเข้าไปผมว่ายังไงมันอาวุธคนพกเข้าไปอย่างน้อยขั้นต่ำมันต้อง 2-3 ชิ้นอยู่แล้วไอ้แม็กคุณดูลูกกูดีๆมั้ยดูดิเช็ดปากพอยังไม่ได้อาบน้ำตอนเช้าเช็ดให้ครับพอเช็ดตัวเช็ดตัวให้พ่อครับแล้วเอาหนังสือพิมพ์เช็ดได้ไอ้เวเนเลยคำบุหรี่มันไม่ดีต่อสุขภาพไอ้เนี่ยเหมือนเลอะหน้าดีแล้วบุหรี่แล้วอ่ะเอามือจับข้างล่างด้วยครับกินแล้ว